สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ Channel อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง Hero Legends ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวและอีเวนต์ของเราซูเปอร์ฮีโร่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยคลิปนี้ผมได้นำอีเวนต์ที่ผมคิดว่าแฟน Marvel ทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมันมากแน่ๆนั่นก็คือ Deadpool Kills the Marvel Universeขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เดธพูลเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครตลกปกฮาของ Marvel เนี่ยกลายเป็นฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าทุกคนในจักรวาล Marvel นั่นเองโดยหัวเรื่องนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนจบนะครับจะได้ไม่เกิดความยืดเยื้อนั่นเองและก่อนที่เราจะไปรับชมกับเรื่องราวของ Deadpool Kills the Marvel Universe นะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ถ้ายังไม่ได้กดนะครับโอเคสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของเขา Deadpool ฆ่าล้างจักรวาล Marvel กันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นโดยฉายให้เราเห็นภาพของบุรุษในชุดผ้าคลุมสีน้ำเงินที่มีสารลับบางอย่างที่ต้องการจะกล่าวให้แก่คนอ่านได้รับรู้ชายผู้นี้ก็คือ The Watcher ผู้เฝ้ามองความเป็นไปของทุกสรรพชีวิตแห่งจักรวาลเรื่องราวที่เขาจะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณจักรวาลแห่งหนึ่งในตอนท้ายของทุกเหตุการณ์ทุกสรรพสิ่งจะต้องมาถึงจุดสิ้นสุดแต่อาจจะมาพร้อมกับความสงบเงียบและจากไปอย่างสันติในขณะที่จักรวาลแห่งนี้กลับต้องพบกับจุดจบที่มาพร้อมกับเสียงกรีดร้องและความทุกข์ทรมานแสนสาหัสณตึกเบ็กสเตอร์บ้านของเหล่าแฟนตาสติกโฟร์ซูซานสตอร์มกำลังเข้ามาดูอาการของรีดริชาร์ดมีใครบางคนทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายของเขาถูกดึงยืดพาดไปทั่วบริเวณห้องอย่างโหดเหี้ยมซูซานเศร้าสลดเสียใจเป็นอันมากตอนนี้มนุษย์หินเบนกริมก็ได้สิ้นใจกลายเป็นเพียงเศษซากก้อนหินกระจายเต็มพื้นไปเสียแล้วลูกๆของพวกเขาได้ถูกลิสส่งตัวไปยังมิติอื่นเพื่อปกป้องพวกเขาให้พ้นจากภัยร้ายในครั้งนี้แต่เครื่องจักรนั้นกลับถูกบุรุษผู้ประสงค์ร้ายทำลายลงพวกเขาไม่สามารถนำลูกสุดที่รักกลับคืนมาได้อีกแล้วคุณต้องรีบหนีไปซูหนีไปซะหนีไปให้ไกลจากที่นี่ลิสกล่าวเตือนภรรยาสุดที่รักก่อนที่เขาจะสิ้นใจภายใต้อ้อมแขนของซูนั่นเองท่านใดนั้นเสียงระเบิดก็ได้ปะทุขึ้นมาจากทางด้านหนึ่งทำให้ซูซานนึกถึงสมาชิกของครอบครัวที่ยังคงเหลือรอดอยู่อีกคนนั่นก็คือจอห์นนี่สตอร์มน้องชายของเธอรีบุ่งหน้าไปตามเสียงนั้นโดยเร็วเมื่อไปถึงห้องหนึ่งเปลวเพลิงได้ลุกท่วมไปทั่วอาณาบริเวณจอห์นนี่สตอร์มตะเกียกตะกายออกมาจากเปลวไฟเขาถูกใครบางคนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและในตอนนั้นเองเดธพูลก็ได้ปรากฏกายขึ้นเขาถือดาบคัตนาคู่ใจและค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาอย่างจอห์นนี่ก่อนที่เขาจะใช้ดาบอันคมกริบปาดคอของมนุษย์เพลิงจนขาดใจตายเลือดสายหนึ่งได้กระเด็นไปถูกตัวของซูซานที่ล่องหนเข้าทำให้เห็นเป็นรอยเลือดร้อยอยู่ในอากาศเป็นจำๆเดธพูลยิ้มย่อออกมาเขาเจอเหยื่อร้ายสุดท้ายของวันนี้แล้วแต่ก่อนที่เดธพูลจะได้ลงมือทำอะไรซูซานก็ใช้พลังของเธอระเบิดศีรษะของเขาจนขาดกระเด็นเมื่อเหตุการณ์สงบลงซูซานรีบเข้าไปดูร่างไร้วิญญาณของจอห์นนี่น้องชายเพียงคนเดียวของเธอตอนนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเธอได้ถูกเดธพูลฆ่าตายจนหมดสิ้นแล้วแต่ทันใดนั่นเองตลอดหลายปีของการเป็นฮีโร่น่าจะทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วนะแม่สาวน้อยว่าเธอไม่ควรวิ่งพร้อมถือกรรไกรในมือไม่ควรถมน้ำลายรถฟ้าและไม่ควรอย่างยิ่งที่จะหันหลังให้กับศัตรูที่ตายแล้วโดยเฉพาะคนที่มีพลังของ Healing Factor ยามนี้กลุ่ม Fantastic Four ครอบครัวอันแสนอบอุ่นแห่งแรกของจักรวาล Marvel ได้อันตรธานหายไปเหลือเป็นเพียงความว่างเปล่าเสียแล้วแต่นี่ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงโดย The Watcher ได้นำพาเราย้อนไปยังเหตุการณ์ต้นกำเนิดแห่งฝันร้ายณสถานที่บำบัดคนวิกลจริตที่มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัยที่สุดโรงพยาบาลจิตประสาทนามว่าลาเวนสคอฟสถานที่แห่งนี้ถูกควบคุมดูแลโดยนายจิตแพทย์ชื่อดังนามว่าเบนจามินไบรตันซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นกระบวนการรักษาคนไข้วิกลจริตรูปแบบใหม่และยามนี้คนป่วยรายใหม่ของเขาก็ได้มาเยือนยังโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเดธพูลถูกจับมัดตัวเข้ากับเตียงของผู้ป่วยกลุ่ม X-Men ได้ช่วยกันจับตัวเขาเพื่อมาเข้ารับการรักษาพวกเขาต่างลงความเห็นว่าเดธพูลนั้นควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์เซเวียจับมือทักทายกับด็อกเตอร์เบนจามินเขากล่าวให้ทุกคนวางใจเขาจะให้การดูแลเดธพูลเป็นอย่างดีที่สุดไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเดธพูลถูกอุ้มตัวมายังห้องทำงานของเบนจามินเขากล่าวให้เดธพูลนั่งลงและทำตัวตามสบายเดธพูลทำตามอย่างว่าง่ายและเริ่มสาธยายเรื่องราวเพอร์เจอร์เก
เกี่ยวกับชีวิตปลอมๆของตนอย่างกับเป็นละครดราม่าออกมาในขณะที่เดธพูลกำลังพูดจาไร้สาระอยู่นั้นจู่ๆด็อกเตอร์เบนจามินก็ลุกขึ้นยืนและเดินไปยังทางหนึ่งเดธพูลรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของคุณหมอรายนี้เป็นอันมากคุณหมาเอ้ยคุณหมอจะไปไหนล่ะครับนั่นน่ะเบนจามินเดินไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเขาหันมายิ้มให้กับเดธพูลการพูดพร่ำไร้สาระเป็นสิ่งที่ทำให้แกยังไม่กลายเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่นายเบนจามินแก้ไขไม่ได้ไซโคแมนจะแก้ไขมันเองเงาร่างสายหนึ่งทอดลงมาที่ด้านหลังของเบนจามินเขากดปุ่มทำงานของอุปกรณ์ทันทีฉับพลันร่างกายของเดธพูลก็รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเขาโห่ร้องสะดุ้งเฮือกด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสความจริงได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วจิตแพทย์คนนี้ก็คือไซโคแมนวายร้ายผู้รังสรรค์การควบคุมจิตใจที่ต้องการจะเปลี่ยนเดธพูลให้กลายเป็นทหารที่ทำตามคำสั่งของตนและเมื่อแผนการนี้สำเร็จเขาจะสร้างกองกำลังมหาวายร้ายและใช้พวกมันเพื่อยึดครองโลกเดธพูลถูกทรมานซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นก่อนที่เขาจะกระอักเลือดออกมาฉันบอกให้หยุดไงเล่าเบนจามินคิดว่าตนล้างสมองเดธพูลได้สำเร็จแต่ทว่าตอนนั้นเดธพูลก็ลุกขึ้นและพุ่งตรงไปที่เขาก่อนที่จะใช้สายรัดมือรัดคอของเขาจนขาดอากาศหายใจท่านใดนั้นไซโคแมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลังศีรษะของเบนจามินเขาออกคำสั่งให้เดธพูลทำตามคำพูดของเขาแต่สิ่งที่เดธพูลตอบกลับมานั้นมันเป็นอะไรที่ร้ายกาจกว่ากันมากโทษที่ว่าพวกฉันคงต้องให้นายเซ็นใบอนุญาตออกจากโรงพยาบาลให้ซะก่อนแต่ยังไม่มีสแตมป์ลงไปเลยดิวะใช้แกแทนก็แล้วกันเดธพูลพูดจบก่อนที่จะละเลงร่างของไซโคแมนกระทุ้งลงไปบนกระดาษแผ่นหนึ่งจนกลายเป็นสีแดงฉานท่านใดนั้นเสียงปริศนาก็ได้ดังขึ้นมาในหัวสมองของเดธพูลเยี่ยมเยี่ยมอย่างนั้นแหละใครพูดนะนายรู้อยู่แล้วว่าฉันคือใครเพื่อนนายรอฉันมาโดยตลอดและตอนนี้มาจัดการสับสางเรื่องทุกอย่างให้มันจบจบกันเถอะในค่ำคืนนั้นแสนเงียบสงัดภายในตัวตึกของสถานบำบัดกลับบังเกิดเสียงเจี๊ยวจ๋าวของเหล่าคนไข้จิตเวชที่ถูกกักขังอยู่ภายในห้องเดธพูลมองไปรอบบริเวณตอนนี้เขาจัดการสังหารผู้คุมทุกคนจนตายเรียบและสุ่มวางกองถังแก๊สขนาดใหญ่เอาไว้บนพื้นมากมายเขาราดน้ำมันลงไปบนพื้นพร่างกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันจะทำให้พวกแกหลุดพ้นจากความทรมานงี่เง่านี่เองเดธพูลจัดการระเบิดทำลายโรงพยาบาลทั้งหมดลงมาด้วยเปลวเพลิงเขาสาวเท้าออกมาอย่างสงบนิ่งและนับจากนี้ไปเขามีเป้าหมายบางอย่างที่จะต้องไปทำให้มันสำเร็จลุล่วงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ The Watcher ต้องการจะบอกกล่าวกับทุกคนยามนี้นักฆ่าแห่งฝันร้ายผู้ไร้ซึ่งความปราณีได้ถูกปลุกชีพขึ้นมาแล้วทันใดนั่นเองกระแสไฟฟ้าสีม่วงเข้มปริศนาก็พุ่งเข้าใส่ร่างของ The Watcher เขาดิ้นพล่านล้มลงกับพื้นคอนกรีตยามนั้นเดธพูลได้ปรากฏตัวขึ้นเขาถืออุปกรณ์บางอย่างอยู่ในมือเจ้าเห็นข้าได้ยังไงกันเห็นแกงั้นเหรอไม่เอานะพวกฉันมีบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นยังไงล่ะนี่เป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ฉันเอาออกมาจากห้องของริชาร์ดน่าตกใจดีนะที่มันมีของที่จะสามารถใช้เล่นงานแกได้แบบนี้ด้วยเอาเถอะเอาเถอะตอนนี้ฉันอยากจะรู้อะไรอย่างนึงเมื่อตะกี้แกกำลังคุยกับใครอยู่วะเดอะวอทเชอร์ชี้นิ้วที่สั่นเทาด้วยความกลัวออกมาข้างหน้าเดธพูลหันมากวาดสายตาอยู่ครู่หนึ่งและทันใดนั้นเองช่างมันเถอะไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครก็ตามพวกมันกำลังอยู่ผิดที่ผิดทางเสียแล้วล่ะพวกมันคงต้องการจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสิ่งต่อไปฉันจะให้พวกมันได้เห็นโลกใบนี้ลุกไหม้เดธพูลจัดการตัดคอของวัตเชอร์ทิ้งอย่างไร้ปราณีเลือดสีแดงสดไหลนองเป็นแอ่งน้ำตัดฉากไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนักข่าวสาวกำลังรายงานข่าวการฆาตกรรมสุดโหดร้ายที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มีฮีโร่วายร้ายหลายตนถูกสังหารโดยฝีมือของนักฆ่าสุดอมหิตในชุดแดงผู้มีนามว่าเดธพูลช่วงเวลาแห่งความบ้าคลั่งนี้จะมีใครที่สามารถหยุดเขาได้กันแน่นะภายในตัวเมืองเดธพูลกำลังเข้าต่อสู้กับสไปเดอร์แมนอยู่กลางอากาศยังดุเดือดเดธพูลคว้าขาของปีเตอร์เอาไว้เขาหวังที่จะใช้ดาบฟันมันเสียให้ขาดแต่ทว่าด้วยพลังแห่งสัมผัสไปมุมของปีเตอร์เขาจึงกระโดดเวียงตัวตีลังกากับหลังพร้อมสะบัดเวียงตัวของเดธพูลจนตกลงมากระแทกเข้ากับรถยนต์ที่อยู่เบื้องล่างสไปเดอร์แมนหนย้ายติดตามมาเขากล่าวว่านั่นคงจะเจ็บหน้าดูเลยแฮะโชคดีสำหรับนายนะที่นายมีพลังฮีลลิ่งแฟกเตอร์นายโชคดีที่ฉันไม่เหมือนนายเดธฉันไม่ฆ่าใคร
ต่อให้เขาคนนั้นจะชั่วช้ามากแค่ไหนก็ตามทีตอนนั้นเองเดดพูลก็หัวเราะออกมาเขาเอ่ยขึ้นมาว่าแกคิดจริงๆเหรอว่าพวกมันจะยอมปล่อยให้แกออกนอกบทออกนอกรอบจากสิ่งที่แกเป็นเมื่อสไปเดอร์แมนได้ยินเช่นนั้นเขาตรงปรีเข้ามากระชากคอเสื้อของเดดพูลเอาไว้ด้วยความโกรธเขารังเกียจคำพูดเย้ยหยันและไร้สาระของเดดพูลเป็นที่สุดเขาต้องการให้เดดพูลหุบปากลงเสียทีแต่ทว่าในตอนที่สไปเดอร์แมนกำลังเผลออยู่นั้นเดดพูลก็ได้ถือโอกาสใช้ปืนรีโวลเวอร์เป่าสมองของปีเตอร์จนขาดกระจุยต่อไปนี้จะไม่มีสไปเดอร์แมนอีกแล้วเดดพูลกล่าวก่อนที่จะเดินจากไปประชาชนโดยรอบต่างเข้ามามุงดูศพของสไปเดอร์แมนด้วยความเศร้าสลดแม้จะอยากช่วยเหลือมากเพียงใดแต่คนไร้พลังอย่างพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เดดพูลเดินเข้าไปในตอกใกล้ๆเขากำลังคุ้นคิดถึงเหยื่อรายต่อไปที่ใหญ่กว่าเดิมและน่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมหลายเท่าณตึก Avengers Tower ฐานทัพแห่งกลุ่ม Avengers กัปตันอเมริกากำลังเรียกประชุมสมาชิกภายในกลุ่มอยู่เพื่อหาทางรับมือกับเหตุการณ์สุดเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นกัปตันมาเวลเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจที่สมาชิกกลุ่มอเวนเจอร์หายไปจำนวนมากกว่าครึ่งตอนนั้นลูคเคสจึงได้อธิบายว่าแบล็คแพนเธอร์ทิกราและไอออนฟิสได้ถูกเดดพูลฆ่าตายเสียแล้วส่วนสมาชิกคนอื่นที่เหลือจำนวนมากก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะที่ทุกคนกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นจาวิสพ่อบ้านประจำตึกก็ได้พุ่งตัวเข้ามาภายในห้องด้วยความร้อนรนแย่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วโทนี่สตาร์ครีบเข้าไปดูอาการของจาวิสเกิดอะไรขึ้นจาวิสด็อกเตอร์แฮงพิมพ์ครับคุณหนูตอนนี้ท่านหายตัวไปแล้วแถมสิ่งประดิษฐ์ที่คุณพิมพ์สร้างขึ้นก็ยังหายไปแล้วด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังคุ้นคิดสงสัยต่อคำกล่าวของจาวิสกันอยู่นั้นแสงสว่างสีฟ้าก็ได้พันส่องประกายเจิดจ้าขึ้นมาบนโต๊ะประชุมทุกคนต่างผงาตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าและตอนนั้นเองสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันที่ได้พบเห็นนั่นก็คือกองระเบิดจำนวนมหาศาลพร้อมกับศพของแฮงพิมร่างจิ๋วที่ลอยอยู่ด้านบนเอาเวนเจอร์หาที่กำบังเร็วเข้าเพียงไม่นานหลังจากนั้นระเบิดก็ปะทุขึ้นฉีกกระชากตึกเอาเวนเจอร์ลงมาทั้งหมดร่างของเหล่าฮีโร่ต่างสลายหายไปเหลือเพียงเศษซากธุลีเดดพูลปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเขาผ่ายมือไปมาอย่างผู้มีชัยฝนตกงั้นเหรออ๋อไม่สิหรือว่าจะเป็นเศษชิ้นเนื้อของพวกแกกันแน่แต่ว่าตอนนั้นเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นอย่างเร็วไปไอ้สารเร็วแกต้องใช้ระเบิดมากกว่านี้ถึงจะสามารถฆ่ายอดมนุษย์ผู้มีผิวหนังยากที่จะทำลายอย่างฉันได้ลูคเคชยังคงรอดตายจากแรงระเบิดทว่าเดดพูลก็กลับไม่ได้แสดงปฏิกิริยาแปลกใจอันใดเขาคาดการเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วฉันคิดอยู่แล้วหรอว่าคนที่มีพลังอย่างแกจะต้องเป็นมหาแน่ฉันเลยเตรียมอาวุธสุดพิเศษมาให้สำหรับแกโดยเฉพาะกาแฟที่แกดื่มมันคงจะออกขมๆหน่อยจริงไหมเดดพูลเปิดการทำงานของหมวกแอนแมนขึ้นฉับพลันเสียงระเบิดก็ดังสนั่นออกมาจากข้างในร่างกายของลูคเคชอวัยวะภายในของเขาถูกฉีกสะบั้นเขาขาดใจตายล้มลงกับพื้นในที่สุดแต่ตอนนั้นสมาชิกอีกคนที่ยังรอดชีวิตจากการระเบิดนั่นก็คือทอเทพเจ้าสายฟ้าเขาคว้างค้อนโยเนียเข้าต่อก้อนกับเดดพูลเดดพูลกระโดดเข้าไปยังวิธีของค้อนและจัดการเปิดการทำงานของหมวกแอนแมนอีกครั้งอะไรที่แข็งแกร่งกว่ากันระหว่างค้อนกับเนื้อของแกค้อนโยเนียถูกขยายใหญ่กลายเป็นค้อนขนาดมหึมาและเหวี่ยงพุ่งเข้าไปกระแทกร่างของทอเต็มแรงเขาถูกจับยึดติดอยู่กับที่และสิ่งที่เดดพูลทำต่อจากนั้นเขาเพียงแค่บีบจมูกของทอเบาๆเพื่อฆ่าเขาเท่านั้นหลังจากที่ฆ่าสมาชิกอเวนเจอร์สทุกคนภายในตัวตึกจนหมดเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นในหัวของเดดพูลนายพอใจหรือเปล่าฉันควรงั้นเหรอไม่เลยสนิทเลยไงฉันเสียใจที่มันต้องลงเอยด้วยวิธีแบบนี้พวกเขาไม่มีใครที่เข้าใจฉันเลยสักคนพวกเขาแต่คิดว่าฉันบ้าแต่ความจริงฉันต่างหากที่เป็นคนที่มองเห็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตแล้วก็ตายลงไปเท่านั้นเดดพูลกล่าวก่อนที่จะเดินจากไปตัดมาอีกทางด้านหนึ่งเปิดฉากเรื่องมาฮักกำลังฉีกกระชากร่างของเดดพูลด้วยความโกรธแค้นเลือดของเขาพุ่งไหลเล่ากับสายฝนดูเหมือนเดดพูลกำลังเข้าต่อสู้กับเดอะฮักแต่พลังของเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ฮักโห่ร้องออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดก่อนที่เขาจะเดินจากไปฮักเข้าไปหลบนอนอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ๆเขากลับคืนร่างเป็นบูสแบนเนอร์ดังเดิมเวลาผ่านไปจนดึกดื่นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ได้ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจากห้วงนิทราแกไม่ควรที่จะชี้ฉันแล้วมานอนหลับแบบนี้เดอะแบนเนอร์
พราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแกเองที่ถูกฉันฉีกกระชากเดดพูลกล่าวก่อนที่จะใช้ดาบตัดคอของบรูซแบนเนอร์จนขาดกระเด็นตัดฉากไปยังบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งเสียงหนึ่งได้เอ่ยดังขึ้นป้าเมย์และแมรี่เจนอยู่ที่นั่นพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเหล่าฮีโร่ที่ถูกฆ่าตายบนโต๊ะตรงกลางห้องมีเงินและของมีค่าจำนวนมากถูกวางเอาไว้ตอนนี้พวกเขากำลังทำข้อตกลงกับใครบางคนฉันว่านี่มันคงชัดเจนแล้วเราต้องการจะจ้างคุณให้ไปกำจัดเดดพูลทิ้งซะคุณจะตกลงหรือไม่และผู้ที่ป้าเมย์พูดด้วยอยู่นั้นก็คือบุรุษในชุดผ้าคลุมสีขาวหน้ากากหัวกะโหลกนามของเขาผู้นี้ก็คือเทสมาสเตอร์มือสังหารมือดีแห่งจักรวาลมาร์เวลไม่มีปัญหาและนี่ก็คือเรื่องราวของ Deadpool Kills the Marvel Universe นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe Comment และแชร์คลิปวิดีโอของทาง Channel ของเราด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของทาง Channel เรานะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นตอนจบของหัวเรื่องนี้กันแล้วนะครับสำหรับ Deadpool Kills the Marvel Universe หวังว่าทุกคนจะชอบใจคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและในคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ